สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกาพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับธรรมู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมู้ฟังท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก ในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องดาราศาสตร์เรื่องของธรรมะเรื่องของวินัยมีความฉลาดมากในทุกๆด้านมีความเชี่ยวชาญในทุกๆแขนงแล้วก็เลือกที่จะนำเรื่องที่สำคัญที่สุดในเวลาที่ไม่ได้มาก ที่ท่านมีอยู่ประมาณ45ปีที่จะมาบอกมาสอนเรื่องที่สำคัญสำคัญคือการที่ให้เรามารู้ถึงอริยสัจสีได้แม้ว่าจะเป็นคำสอนเรื่องที่ให้เกี่ยวกับการทำมาหากินการครองเรือนการเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆการบริหารจัดการไม่ว่าจะในระบบทางราชการหรือว่าในระบบทาง การงานอาชีพบอกสอนนั้นเพือเพื่อที่จะให้อยู่ในทางและราะว่าทุกๆสาขาอาชีพท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติตามทางได้ทางนี้ก็จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์จะพาไปสู่ความดับไม่เหลือของตัณหาซึ่งแต่ละคนก็จะอยู่ตามทางที่จะใกล้สู่จุดหมายใกล้ไกลก็จะต่างกันแต่เราจะเปรียบเทียบกับ การที่จะออกไปสู่ปากน้ำสู่ทะเลมหาสมุทรบางคนก็อยู่ใกล้ปากน้ำแล้วบางคนก็อยู่แถวปทุมธานีบางคนก็ยังอยู่นครสวรรค์อยู่อุธยานครสวรรค์ขึ้นไปก็มีความใกล้มีความไกลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันเหมือนแม่น้ำเจ้าพยานี่แหละทางต้นน้ำหน่อยก็จะใสหน่อยมีปริมาณน้ำน้อยหน่อย ทางปลายน้ำหน่อยก็จะมีความคุณมีคุณสมบัติมีปริมาณอะไรต่างๆมากน้อยไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็กระแสดเดียวกันมาตามเส้นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะมต่างๆที่ท่านผู้ฟังฟังไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์รูปไหนท่านใดที่ถ้ามันมีอัทถะที่ลงรับกันมีบทเพียญชนะที่สอดคล้องกันแต่นนในบางเรื่องเนี่ย เราดูผิวเผิอนอาจจะเหมือนขัดแย้งกันแต่ธรรมะบางจุดบางที่ให้หนายคลายกำนัดปล่อยวางบางจุดบางที่ให้ทำเต็มที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อทำจริงแน่วแน่จริงเออมันดูผิเผินอาจจะขัดกันแต่ถ้าเราดูในความหมายที่ลึกซึ้งแยกแยะเป็นหลายนายยาแล้วเนี่ยเฉงความที่มันจะสอดลงรับกันได้ตรงนี้นจึงต้องใช้ความแยบคายคำว่าฝัง ซึ่งทีก็ต้องสอบถามจากผู้รู้หรือมีการใกล่ครวนทําความเข้าใจจากแง่มมุมโดยทางการปฏิบัติด,ด้วยโดยทางการศึกษาในตัวบทต่างๆด้วยในทุกวันพุธกลางสัปดาห์ท่านผู้ฟังโดยปกติแล้วข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สอบถามคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นๆใ,นใ,นใดๆก็ได้แต่ระวังเพราะว่าธรรมะนี่มันมันอยู่ในโลกนี่แหละบางคนจะคิดว่าทางโลกก็ทางหนึ่งทางธรรมก็ทางหนึ่งไม่ใช่โลกนี่ก็มีธรรมะอยู่น,นั่นเองธรรมะก็อยู่ในโลกนี่แหละโลกนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นโลกนี่ก็คือการหน้าอะไรก็ตามอ่ะจะกินข้าว ไปทํางานเรียนหนังสือสอนหนังสือก็เกี่ยวข้องอยู่ในโลกธรรมะนี้ต้องอยู่ในโลกทั้งหมดมรรคแจะเกิดได้ก็เกิดในขัน้านี่แหละตัณหาจะเกิดได้ก็เกิดในขัน้านี่แหละมันจะตามกระแสหรือทวน,นกระแสเราจึงต้องไปให้ถูกทางธรรมะท,ที่อยู่ในโลกนี้จะพาจิตใจเราให้อยู่เหนือจากโลกได้คำว่าเหนือโลกนี่ไม่ใช่ดุดโลกหรือเป็นไปในไม่ใช่ทางโลก แล้วคำว่าเหนือโลกนี่นค,คืออยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่าสามารถอยู่เหนือจากการควบคุมของโลกได้สิ่งที่ตาติมฟังต้องการจะถามคำถามให้เกิดความเข้าใจแล้วมีความเข้าใจโลกมากขึ้นเราจะสามารถอยู่เหนือจากการควบคุมของโลกได้ <c oughs> คำนี้ก็จะว่าคำว่าโลก,กุตระคือเหนือโลกเหนือจากการควบคุมของโลกได้ซึ่งตัวน,นี้เป็นความดีความงามกว่าตะบวโฟังคือเราอยู่ในโลกแล้วตกเป็นทาสของมัน มันก็ไม่ดีไม่งามมีความเศร้าหมองตกเป็นทาสแต่ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วอยู่เหนือจากการควบคุมของเขาได้สามารถที่จะทําความเข้าใจรู้ถึงทั้งข้อดีข้อเสียแง่มุมต่างๆความพ้นได้เราอยู่เนือจากการควบคุมของเขาแล้วจะเป็นความดีความงามในจิตใจของเราวันนี้เราก็มีคําถามคําถามที่เราฟังช่องทางที่จะติดต่อกับทางรายการ สามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่ารรเศนยบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่แปตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรหัสไปรษณียะ์ก็4 1 1 3นหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com ที่นน่นไปที่หน้าคำถามหรือหน้าติดต่อก็สามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่ารับฟังข้อมูลย้อนหลังต่างๆได้ที่แบบใสนั้นในวันนี้เราก็มีคำถามของคุณสิทธิศักดิ์ที่ถามมาว่าการที่เราเห็นจิตใจของคนที่ปิดไม่ยอมรับฟังธรรมะพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ ในการที่จะตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยให้เขาได้ธรรมะเพราะว่าเคยฟังมาว่าต่อให้จะต้องช่วยเขาออกจากกองอุจจระทำไม้ต้องเปื้อนมือพระพุทธองค์ก็จะทรงกระทำแล้วเราในฐานะคนธรรมดาควรจะวางจิตอย่างไรเมื่อไม่สามารถช่วยเขาได้ตรงน,นี้ตามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยเราควรจะทําจิตอย่างไร พระพบิ้าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าจะช่วยหรือจะไม่ช่วยในเรื่องราวตรงนี้ท่านผูฟังมีแม่บทเดิมตรงที่อุปมาอุปไมายที่พระพารธเจ้าเปรียบกับคนที่จมหลุมคูดนั่นคือหลุมอุจจระเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นซ่วมซึมอย่างปัจจุบันเวลาเขาจะไปถ่ายอุจจระเนี่ยก็ข,ขุดหลุมลงไปลึกเท่าชั่วบุุรหนึ่ง แล้วก็เอาไม้พาดไว้สองข้างคนก็ไปนั่งยองๆถ่ายตรงนั้นปุงป๋งๆลงไปจนถึงสมัยที่อุจจาระเนี่ยมันเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเนี่ยถ้ายืนไม่ดีหลุดร่วงลงไปจากไม้ตกลงไปในหลุมคูดนี่คือหลุมอุจจาระเนี่ยแล้วเปื้อนไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ยจนจมมิดสีสษะเลย,เยแหมไม่รู้จะหยิบจับตรงไหนเพื่อที่จะดึงขึ้นมาได้อันนี้มีอุปมาอุปไม,ปมแบบนี้อยู่ ที่พระพุทธเจ้าเคยเปรตประไว้ในเรื่องเดิมในพระสูตรนี้เรากลับมาที่แม่บทสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่และไม่อยู่เราจะไปตามท่านก็ไม่มีใครจะตามให้เราก็ต้องมาที่ตัวแม่บทคําสอนนี่แหละข้าพเจ้าไม่รู้จะไปถามใครก็กลับมาที่ตัวแม่บทนาเรื่องของแม่บทตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในเรื่องราวตรงนี้มาในอังคุตรานิกายเป็นคมปีอยู่เล่มที่22่สิ ข้อ3า3สิบือประสูทร์ที่ชื่อว่าอุทากะสูตรแต่เท่าความเรื่องเดิมก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระเทวทัตนั่นเองพระพุทธเจ้าพยากรณ์ท่านผู้ฟังบอกว่าท่านพระเทวทัตเนี่ยไปตกนรกแน่นอนและไม่มีธรรมะส่วนขาวเหลือแม้เท่าปลายหยดน้ําที่ดีสลัดออกจากขนทายเลยไม่มีเลยแล,แล้วก็จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้า ตายไปนี่ไปตกนรกไปกำเนิดเดรัจฉานไปพิสัยแน่นอนพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะคราวนี้ก็กระจรกระจายออกไปล,ละในช่วงนั้นก็เป็นช่วงวาระสุดท้ายของท่านพระเทวทัตและมีภิกษุรูปหนึ่งท่า้หวังที่เป็นไปในฝากฝ่ายของท่านพระเทวทัตนะพูดขึ้นมาในลักษณะว่าเอ้พระพุทธเจ้าพยากรณ์นี่แบบว่าเป็นโดยส่วนเดียวหรือว่ายังไงก็แน่คือมีความ ไม่มั่นใจในคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแหละพูดง่ายๆมาบอกกับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็เลยมาบอกให้ท่านพระพุทธเจ้าฟังว่าภิกษุรูปนี้เขาว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยปรารบขึ้นว่าโอภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระใหม่หรือไม่ก็พระแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ถึงความที่พระพุทธเจ้านี่มีญาณที่สามารถรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายได้ ตรงนี้จำบุฟังคือจุดที่สําคัญในคําถามนี้เลยว่าพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการที่จะตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยยานตรงนี้จำบุฟังยานคือความรู้ในอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายท่านมีความรู้ตรงนี้ไงจำบุฟังมองทะลุลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้คนนี้มีความดีเหลือมากหรือเหลือน้อย แล้วไอ้ที่เหลือน้อยหรือเหลือมากเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้มากขึ้นหรือน้อยลงเด็ดขาดขนาดนี้นะรายละเอียดเป็นยังไงในพะระพุทธเจ้าเป,ปรปียบปไว้เดีวเรามาทําความเข้าใจกับอุปมาอุปไมตตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนนะบูฟังคําว่าขนสายในะขนทายนี่คือขนของกวางเนื้อสายในกะวางเนื้อสายหรือเนื้อสมันพวกนี้ขนมันเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะมันจะไม่โดนน้าไม่จับน้ำละ่ะ ถ้าเอาน้ามาหยดมันก็จะเหมือนกับลักษณะของใบบัวมันก็จะลื่นไหลลื่นออกไปแล้วถ้าเราเอาขนประเภทนี้ไปแตะน้าใช่ไหมซึ่งมันก็จะแทบจะไม่จับน้ําเลยละ่ะคือไม่จับน้ําเลยละ่ะแล้วสลัดออกไอ้น้ําอะไรที่มันจะเหลือออกมาจากปลายขนทรายที่เรา,เาไปแตะน้ําแล้วมันก็จะไม่ค่อยโดนน้าเนี่ยเหลือน,นิดเดียวคือไม่มีเลยว่าง้นเถอะคือไม่มีน้ําออกมาจากลายขนทรายที่เอาไปแตะน้ําแล้วคุณสลัดทิ้งเนี่ยไม่มีน้ําออกมาเลย ถ้าคนจะมีธรรมะสีขาวเท่ากับน้ำที่จะสลัดหลุดออกจากปลายขนชายเนี่ยคือมันไม่มีเลยเนี่ยคนนี้แน่นอนไปอบายทุกขติมิดีิบาตและนรกไปแน่นอนตรงนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าเอามาจำหน่ายท่านพระเถรภาันว่าอันนี้ไปตกนรกแน่นอนแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าถูกสงใสัยในเรื่องนี้จากคนที่เขามีความไม่ลงใจเนี่ยก็เลยแยกแยะให้านมู้ฟังแต่ว่า ไอายานคือการรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรนะโดยท่านเปรียบเทียบความดีที่เปรียบเหมือนทำขาวเนี่ยนะเหมือนกับหยดน้ําที่มันไม่ได้มีออกมาจากปลายขนายที่ไปจุ่มลงและพยายามจะสลัดออกเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เขาพยายามที่จะไปช่วยคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนะจนกระทั่งมิดหัว ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เปื้อนอุจระแล้วพอจะหยิบจับขึ้นมาช่วยดึงขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีเลย,เยคือเหมือนกับคนที่ไม่มีส่วนดีเหลืออยู่เลยที่พอจะชี้นำชักจูงให้ความดีเกิดขึ้นในจิตใ,ใ,ใจของเขาเนี่ยแล้วจะช่วยได้เนี่ยไม่มีเลยนนคือคำว่าถ้าจะมีอวัยวะอันใดอันหนึ่งที่มันยังไม่เปื้อนอุจระในขณะที่คุณตกลงไปชเช่นมือยังโผล่ขึ้นมา สักสองนิ้วเนี่ยหัวจมลงไปแล้วแต่มือยังโผล่ขึ้นมาอยู่เนี่ยพอจะจับนิ้วจับมือตรงนี้ช่วยดึงออกมาจากหลุมอุจจาระโดยที่มือนี้ยังไม่เปื้อนนะคนที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะไม่เปื้อนเนี่ยเขาก็จะทำเนี่ยคนที่ยังอยู่ข้างบนเขาจะทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปเปื้อนอุจจาระเปื้อนความไม่ดีเปื้อนของโสโครกตรงนั้นอุจจาระเนี่ยเปรียบเหมือนกับอกุศลธรรม คือถ้าคนที่ดีเนี่ยตระห internet, ังคนที่ดีเนี่ยนะคือคนที่เหมือนกับแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วไอ้ plains, เจ้าคูดอุจระเนี่ยเปยบเหมือนกับอกุศลธรรมนะคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่ไปทาําอกุศลธรรมเพื่อที่จะช่วยคนไม่ดีหมายควาว่าไงหมายควาว่าคนที่เขาสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปโดนอุจระเพื่อที่จะช่วยคนที่ตกหลุมคูดเพราะเขาไม่ต้องการเบื่อนแต่คนดีๆแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะ อาบน้ำอย่างดีสามรอบทานน้ำมันอบด้วยจุนหอมแต่งตัวคาดผมใส่หมวกแต่งตัวงดงามอลังการอยู่เนี่ยแล้วเห็นคนตกลงไปหลุมคูดแม้ถ้าจะเหลือมือสักข้างหนึ่งที่ยังไม่เละอ,อุจจาระแล้วพอจะจับเขาดึงช่วยออกมาเขาจะทําอยู่แต่ถ้าไม่มีส่วนไหนที่มันจะไม่เปื้อนอุจจาระเลยแล้วจะต้องให้ฉันลงไปเปื้อนเนี่ยเขาจะไม่ทําอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้อง ไปทำอก,กุศลเพื่อที่จะช่วยคนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทําแต่ถ้าเราจะทําสิ่งที่เป็นกุศลแล้วใช้จุดนี้เป็นเหมือนกับมูลรากที่จะชักนําให้เขาเออกมาจากที่ที่เป็นอก,กุศลทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้มากขึ้นอันนี้จะมีอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกมาในพระสูตรนี้ทานผู้ฟังมีความแยบกายมากที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลุมคู่ตรงนี้แต่ท่านยกอุปมาปไมย ไว้อยู่ด้วยกันสองชุดอันนี้เพื่อที่จะให้เราทําความเข้าใจถึงการที่เราเห็นสักคนใดคนหนึ่งเขาทําดีก็มีทําไม่ดีก็มีเราจะรู้หรือจะประเมินได้อย่างไรว่าเาคนนี้จะดีขึ้นหรือจะเลวลงหรือจะช่วยได้หรือจะช่วยไม่ได้นะดูยังไงนะพระพุทธเจ้าแยกแยะเอาไว้ yeah, yeah, away, อยู่6กรณีด้วยกันนั้นในสามกรณีแรกท่านเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืช ที่ปลูกลงไปในดินมเมล็ดพืชที่ดีนะยังไม่หักยังไม่เน่ายังไม่ถูกลมถูกแดดแล้วก็เกิดในต้นฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่พืชพันธุ์นี้เก็บสะสมอาหารแร่ธาตุอะไรต่างๆไว้ในมเมล็ดเต็มที่ละแล้วก็เก็บไว้อย่างดีแล้วถ้าเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีเนี่ยต้นไม้จะต้องโตขึ้นมาแน,น่นอนนนี่คือกรณีที่1กรณีที่สอง เรียบกับเมล็ดที่ดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าเอาไปปลูกลงบนหินศิลาเอามันจะไปโตได้ไงมันก็โตไม่ได้อันนี้คือกรณีที่2ส,ส่วนกรณีที่3คือเมล็ดที่มันเน่าแล้วถูกลมถูกแดดเผาหมดแล้วไม่มีส่วนที่จะเป็นเชื้อง,งอกเหลืออยู่เลยเนี่ยต่อให้มีดินดีนะเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีต้นไม้ก็โตขึ้นมาไม่ได้นี่คืออุปมาอุปไมยชุดแรก เปรียบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชกับที่ลงเอาไปปลูกอุปมารแรกที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่เน่ายังมีเชื้องอกอยู่แล้วก็ได้ดินที่ดีเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เขามีกุศลอ,อกุศลนะ่ะทุกคนมีหมดแต่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็มีทั้งกุศลมีทั้งอ,อกุศลปรากฏว่ากุศลของเขาลดลงหายไปแต่กุศลธรรมนะสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันลดลงหายไป สิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เราอาจจะเคยเห็นคนหลายๆคนเป็นแบบนีนะ้ดูผิวเผินเอ๊ะทำไมความดีของคนนี้มันลดลงทําไมความชั่วมันเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยนะความดีลดลงความชั่วเพิ่มขึ้นกุศลธรรมหายไปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยยังมีกุศลลมูลยังไม่ขาดนะกุศลลมูลคือมูลที่จะทําให้เกิดกุศลในจิตใจของเขาเนี่ย ยังไม่ขาดเนะปรียบเหมือนกับต้นไม,มน้มันไม่มีต้นและมีแต่มเมล็ดนะเราไม่ได้เห็นอะไรเขียวๆมันออกมานะแต่ว่าในมเมล็ดมันนยังมีเชื้องอกอยู่ถ้าเขาได้ดินดีต้นไม้มันก็ปรากฏได้คนแบบนี้เนี่ยถ้าเชื้อของกุศลมูลยังไม่ขาดยังมีอยู่ก็สามารถที่จะมีความเจริญงอกงามปรากฏขึ้นได้ไม่เสื่อมต่อไปดนันอันนี้ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นคนที่โอ้ยความดีลดลง ความชั่วเพิ่มขึ้นแล้วจะเหมาหมดว่าคนนี้จะไม่ดีต่อไปมันไม่แน่ถ้าบอกว่ากุศลมูลของเขายังไม่ขาดแต่ในทางตรงกันข้ามนะคุณฟังทางตรงกันข้ามคนที่กุศลธรรมเกิดมีดีขึ้นแล้วอกุศลธรรมก็เกิดลดลงหายไปเฉพาะหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะเฉพาะหน้าที่เราเห็นดูผิวเผินก็เขาก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ถ้าอกุศลมูลของเขาสิ่งที่จะทําให้อกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ขาด อกุศลอื่นๆมันก็ตามมาได้ความเสื่อมของเขาก็จะเกิดปรากฏอันนี้เปรียบเหมือนกับข้อที่สองว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นแหละแต่ด้านไปปลูกบนหินมันจะไปขึ้นที่ไหนละ่ะเมล็ดนั้นก็จะมีแต่เหี่ยวแห้งถูกแดดถูกลมเผาก็ตายไปก็ไม่มีเชื้อง,งอกเป็นเมล็ดแห้งไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผิวเผินเท่านั้นเนี่ยดูแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้ามันจะเหมือนกับตรงกันข้ามเลยตำรังคนที่กุศลธรรมหายไป อกุศลความไม่ดีมีขึ้นเออแต่เพราะกุศลมูลที่มีของเขาทําให้กุศลอื่นๆเจริญเติบโต,ต,ต,ตขึ้นได้ก็ดีขึ้นไปได้ไม่เสื่อมแต่ในทางตรงข้ามคนที่ดูผิวเผินอกุศลลดลงความไม่ดีลดลงสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีเกิดมีเพิ่มขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยแต่ถ้าอกุศลธรรมของเขามีมูลอยู่ยังไม่ขาดอยู่เหมือนหินเซลานั่นแหละ ุณอเอาเมล็ดพืชไปปลูกมันก็ไม่โตขึ้นมาได้ก็จะเสื่อมต่อไปเราจะดูเฉพาะผิวเผินไม่ได้นะบูฟังต้องดูลึกลงไปอีกในวมาวไมยข้อที่3ในชุดแรกนี้เปรียบเหมือนกับมเมล็ดเสียนน่นก็คือมีแต่ทําฝ่ายดําเต็มไปหมดเลยทําฝ่ายขาวแม้เท่าน้ําที่จะหลุดจากปลายขนไส้ไม่มีเลยเนี่ยมีแต่ความช่วยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนมเมล็ดที่เสียแล้วจะต้องไปอบายแน่นอน ตอนนี้คือกรณีของท่านพระเทวทัตนะซึ่งไม่สามารถช่วยได้ละในชาตินั้นเพราะว่าทำอนันตริยกรรมมาแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูกับเ,เพื่อนซี้ของท่านพระเทวทัตนะมีท่านพระโกคาลิกะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านพระโกากาลิกะเนี่ยก็ยังมีคุณความดีอยู่บ้างแต่ดูจากตรงไหนดูจากตรงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยย,ยังเตือนอยู่ยังบอกอยู่ยังสอนอยู่ด้วยวิธีที่รุนแรงแล้วนะตอนนั้นคือท่านพระโกากาลิกะเนี่ย ไปด่าบริพาตท,ท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหามโมคลานะว่าเป็นคนละโมบโลภมากพระบุทธเจ้าก็เตือนว่าอย่าพูดอย่างนั้นแต่มันไม่ดีเตือนทั้งสามรอบเนี่ยท่านผู้ฟังคือที่เตือนอย่างนี้เนี่ยก็บรรว่าแน่นอนยังเห็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีความดีอยู่ในใจของท่านพระโคโกาลิกะอยู่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้ากุศลธรรมเริ่มจางคลายไปใช่ไหมเพราะว่าตัวเองพูดไม่ดี พระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะยื่นดินให้นเหมือนกับว่าให้ดึงมาทางดีถ้าลงมาปลูกในดินนี่คุณจะโตขึ้นมาได้นะความดีความงามของคุณโดยการเตือนช่วยวิธีรุนแรงแล้วว่าอย่าทาความไม่ดีแต่พระโกคาลิกะไม่เลือกเอาเมล็ดพันธุ์ความดีที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเองเนี่ยเอามาปลูกลงไปในดินที่พระพุทธเจ้ายื่นให้แต่กลับเอาลงไปปลูกในหินศิลาลก็เลยได้รับกรรมไปกระตายไปก็ตกโรคเหมือนกันเพราะว่า เอาปลูกในหินศิลาแล้วความดีที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้เติบโตต่อไปได้ความไม่ดีนั้นก็กลับงอกงามมากยิ่งขึ้นก็จะมีความเสื่อมต่อไปและต่อไปจนในที่สุดพระอุปชาที่เป็นอยู่ในชั้นพรมตะถุปัเจกพรมมาเตือนก็ยังไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ตายไปตรงโกเหมือนกันแนทีน่นนี้อุปมาประมยัยชุดที่สองแล้วก็มีอยู่สามอย่างเหมือนกันอันนี้ท่านพระนนพอได้ฟังตรงนี้เนะี่ยท่มันเป็น แม่พระหูสูตรมากๆเลยพอได้ฟังในยะเดียวเนี่ยก็รู้ว่าต้องมีในยะอื่นต่อไปแน่นอนจึงขอให้พระพุทธเจ้าเพิ่มเติมอีกพระพุทธเจ้าก็เพิ่มเติมให้อีกท่านผู้ฟังโดยในยะนี้มีสามอุปมาประมัยเหมือนกันเปรียบเหมือนกับกองไฟที่ลุกช่อดช่วงอยู่นี่แหละแต่วา,วางอยู่บนหินศิาลาแต่กองไฟนี้ต่อไปจะต้องมอดลงแน่นอนจะไม่มีทางที่จะลุกฟูขึ้นได้อีกเพราะว่าพอเชื้อฟืนมันหมด ไม่มีอะไรเป็นเชื้อต่อแล้วเพราะว่าวางอยู่บนหินศิลาก็หมดเชื้อไปก็ดับไปน,นี้เปรียบเหมือนกับคนที่ดูผิวเผินเหมือนมีกุศลธรรมลดลงดูผิวเผินเฉพาะหน้าเหมือนมีอก,กุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ว่ากุศลมูลที่จะพาความดีความงามของเขาให้เกิดขึ้นที่มันจะให้ความดีความงามที่เป็นกุศลเกิดได้เนี่ยกุศลมูลของเขาตรงนี้ถูกถอนขึ้นหมดแล้วลคือไม่มีเชื้อมาต่อไปละ เหมือนหินศิลาที่มันบล็อกเอาไว้อยู่เชื้อความดีก็มีเท่านั้นความดีมีก็เริ่มหดหายลงความชั่วที่มีปรากฏก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็จะมีความเสื่อมต่อไปอันนี้คือในข้อที่1เปรียบเหมือนกับกองไฟกองไฟอันที่สองคือกองไฟที่วางอยู่บนหญ้าแห้งไม้แห้งในกองไฟน,นี้ก็จะมีแต่เจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไม่เสื่อมต่อไปแน่อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่กุศลธรรมก็เกิด อกุศลธรรมก็หายไปแล้วอกุศลมูลที่มีอยู่ในใจของเขาเนี่ยก็ถูกถอนขึ้นได้หมดในอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจเขาที่ถูกถอนขึ้นได้เนี่ยอกุศลธรรมมันก็ไม่เจริญต่อไปแต่มันก็เหมือนกับมีฟืนมีไม้มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนให้กองไฟนี้โตขึ้นได้ก็จะมีความเจริญต่อไปและในอุปมาอุบัมิที่3เปรียบเหมือนกับกองไฟที่ไฟดับแล้ว วางอยู่บนหญ้าแห้งและนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีกุศลธรรมมีทำฝ่ายขาวอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยอกุศลรธรรมทำฝ่ายดําที่จะแม้เท่ากับน้ําที่จะสลัดหลุดออกมาจากปลายขนทรายเนี่ยก็ไม่มีอกุศลธรรมตอนนี้ก็ไม่มีคนแบบนี้ก็ปรินิพานในปัจจุบันนั่นเทียวอุปมาอุปไมยนี้ท้้งหมงมีความสําคัญมากทําไม้เราเห็นว่าคนที่เห็นดูผิวเผินเฉพาะหน้าเนี่ย มีกุศลธรรมลดลงหรืออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนบอกได้ยากนะดูผิวเผินก็เหมือนกับจะตกตามลงใช่ไหมอันนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟที่อยู่บนหินศิลาละมีแต่จะมอดลงแน่เหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันกําลังจะตกดินมีแต่จะมอดลงแน่เหมือนกับคนที่กําลังกินข้าวในเวลาค่ามไม่มีความสว่างแน่อันนี้ธรรมดาดูผิวเผินเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟที่ค่อยๆมอดลงมอดลงเพราะอะไร พราะในเบื้องลึกคือกุศลมูลของเขาเนี่ยมันถูกถอนขึ้นออกหมดแล้วก็เปรียบเหมือนกองไฟที่หวนหินศิลาแต่ก็ไม่แน่เพราะอะไรเพราะในเบื้องลึกคือกุศลมูลยัง,ง,ลลยงไม่ขาดกุศลมูลยังไม่ขาดเหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังมีเชื้องอกอยู่ไอ้ดูผิวเผินที่มีอกุศลธรรมมากกุศลธรรมหายไปลดน้อยลงดูผิวเผินเนี่ยแต่ถ้ายังมีกุศลมูลยังไม่ขาดยังมีอยู่เนี่ยเหมือนเมล็ดที่มีเชื้องอกแล้วได้ดินดี มันก็โตขึ้นมาได้ก็ไม่เสื่อมได้ดูผิวเปินก็แยกได้เป็นสองอย่างดูผิวเปินคนที่แบบหืมกุศลธรรมก็มีนมีมากกว่าอากุศลธรรมด้วยกุศลธรรมนี่ลดลงหายลงไปดูผิวเปินก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอากุศลมูลของเขาเนี่ยยังละไม่ขาดทําให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันเติบโตงอกขึ้น ที่ดูผิวเผินว่ามีอกุลธรรมน้อยมีกุลธรรมมากมีความไม่ดีน้อยมีความดีมากน่าจะดีเนี่ยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันดีๆอยู่เนี่ยแต่ด้านไปปลูกบนหินมันก็มีแต่ความเสื่อมต่อไปแต่ก็ไม่แน่ในบุฟังเพราะว่าไอ้สิ่งที่มีความดีอยู่มากอยู่แล้วมีความไม่ดีอยู่น้อยอยู่แล้วเปรียบเหมือนมีกองไฟอยู่ละแล้วถ้ายิ่งเอาไปวางบนเชือ้อหรือหญ้าแห้งบ้างฟืนแห้งบ้าง นะยิ่งจะรุ่งเรืองต่อไปนะเปรียบเหมือนเจ้าอักุศลมูลที่ถูกดึงถูกถอนรากออกหมดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าอักุสลธรรมมันโตขึ้นไม่ได้กุศลธรรมที่เกิดมีดีมากอยู่แล้วก็ยิ่งโชดช่วงลุกโผล่ดีมากขึ้นเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกับคนที่กินข้าวเวลาเที่ยงวันก็มีแสงสว่างเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะดูผิวเผยเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่วันะตรงนี้คือความสามารถของพระพุทธเจ้า จะเรามีญานรู้อินทรีย์ของเหล่าสัตว์นะว่ามีอินทรีย์แกอ่อ,อนมีความสามารถในการที่จะทํากุศลอกุศลให้เพิ่มให้ลดได้อย่างไรตามกุศลมูลหรืออกุศลมูลที่มันยังมีรากของแต่ละคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันแต่ถึงแม้พระเทวทัตก็ตามทุผู้ฟังถามว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้หรอตอนที่ให้มาบวชว่าพระเทวทัตจะสร้างปัญหา ทำสงให้แตกกันเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียในคําสอนนี้ท่านก็คงทราบธรรมบัณท่านก็คงจะทราบอัตตะตาอาจารย์ท่านก็ว่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าทราบแน่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบความเสียหายที่อยู่ในกรอบขอบเขตของธรรมวินัยที่พระเทวทธรรมเนี่ยกับความเสียหายที่อยู่นอกกรอบของธรรมวินัยโอ้ความเสียหายนอกกรอบนี้มันจะมีมากกว่านะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเทวทัศน์เป็นครรหัส แล้วก็จะทําเรื่องที่มันจะไม่ดีเนี่ยความเสียหายจะมากกว่าเป็นวงกว้างกว่ามีการเบียดเบียนมากกว่าแต่ถ้าอยู่ในธรรมวินยัยก็มีอยู่แต่อย่างน้อยก็จะกลับตัวได้ในวราระสุดท้ายนั่นท่านก็ทราบตรงนี้เพิ่งกลับมาที่คําถามของคุณสิทธะที่ถามว่าพระพุทธเจ้าใช้ลายเป็นเกณฑ์นั่นก็คือกุศลและก็อกุศลศลมูลที่มีอยู่ในจิตของคนคนนั้นอแล้วท่านรู้ได้อย่างไง ท่านก็มีญาณอย่างรู้อินทรีย์เอาแล้วคนที่เป็นคนธรรมดาไม่มีญาณอย่างรู้อินทรีย์เนี่ยเราควรจะวา,างิตอย่างไรพระบุตรจชาตรัสไปอย่างนี้่านฝังบอกว่าใครก็ตามที่เป็นญาติสายโลหิตหรือเป็นอมาตเป็นมิตรเป็นคู่ค้าหรือเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยที่เราพอจะบอกได้บอกแล้วเขาจะเชื่อฟังให้ชักชวนกันมาในการรู้อริยสัจสี่ใหนชักชวนพวกนี้ ที่เราบอกและขอฟังคนที่บอกไม่ฟังก็มีก็ไม่ต้องชวนเพราะว่าชวนไปก็จะไม่ได้แต่ชวนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าชวนครั้งเดียวก็่าจ,จะต้องชวนหลายรอบหน่อยช่างหม้อไปชวนเพื่อนที่เป็นมานบอย่างชวนกันตั้งหกรอบเจดรอบกว่าจ,จะได้ไปฟังธรรมไม่ใช่วิธีธรรมดาด้วยต้องถึงกับดึงมวยผมเน็บเอวกันไปชักชวนกันไปหาความสุขทางตาทางหูก่อนถึงจะชักชวนกับมาฟังธรรมได้ แต่บางทีเขาจะต้องดูแลว่าเราเจอุปการะเขาในระดับไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมกรรมนั้นย่อมจำแนกสัตว์ให้ซามหรือประณีตเพราะนั้นวิธีการวางจิตนี้แต่เราก็ให้มีจิตเมตตาท้วังปรมิหารสีนี้วางใช้ได้แน่นอนเรามีเมตตาบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วในการที่จะให้พ้นจากทุกข์ให้เห็นสุขในการที่จะชักชวนให้รู้อริยสัจสี่แต่ถ้าเขารู้ไม่ได้ทําไม่ได้ เราก็ต้องอุเบกขานนในกรณีนี้แล้วก็ที่แน่นอนท่านผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สําหรับทุกคนในที่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ามันก็จะมีคนประเภทที่ถึงแม้จะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็จะไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้คนแบบนี้มันก็มีซึ่งเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาจะโปรโด,ดได้ช่วยเหลือเขาได้ก็อาจจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้ารู้พอบอกสอนได้ก็พอบอกไปนะตามตำนองกลองทําอย่างที่ว่านี้แล้วที่จะต้องหลีกเลี่ยงเลยท่านผู้ฟังคือไปโดนของสกปรกปรกเหมือนกับมูดคูดนี่แหละเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเลยคือทอําอกุศลธรรมแตนะ่เราจะต้องไม่ถูกคนพาดชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเราจะมาทําความดีเราก็ชักชวนกันไปดีนะทําความดีในนามของความดีอย่าทําความชั่วนในนามของความดีมันจะไม่ดี แต่ให้เราตั้งมั่นอยู่ในขอบกายขอบเขตของความดีไม่ใช่แค่ตัวนะเราต้องทําความดีความดีนั้นคือความที่ใจกว้างรักษาผู้อื่นด้วยความเมตตาจิตโดยความรักใคร่เอ็นดูด้วยการไม่เบียดเบียนพูดง่ายๆคือเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นแหละเราจะไปในแนวทางของธรรมานี้ได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วทู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอาพีพ่ปุณโณจากวัดป่าดอนนายโศกเจริญปาน